เฮลโลสวัสดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องควันไส้ซาแนลและตอนนี้เฮาก็อยู่ที่เมืองหน้ากายแขวงคำมวนก็คือมื้อว่านี้เดินทางจากเมืองปักเซมาฮอดเมืองทาแขกใส่เวลากับประมาณ 7-8 ชั่วโมงเกือบบ่รอดนั่งรถอีหลักอีเหลื่อมมาฮอดเมืองทาแขกแล้วก็เดินทางต่อมาที่เมืองหน้ากายใส่เวลา2ชั่วโมงนะคะตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ทาลังเดี๋ยวสิขามไปป่าสงวนไปแคมปิ้งเนาะมาหอดมื้อว่านี่ก็คําจะเบิ่งหมองนอนเฮาฮะเต้นว่าอาการก็เย็นๆได้อยู่นี่ล่ะเออมาหอดแล้วก็อาบน้ําแล้วก็เข้านอนเลยเลยบ่ได้ทายการเดินทางให้เบิ่งเนาะเพราะว่ามันเมื่อยหลายมื้อว่านี่จักเอียงอีนุงตุงนังเอาโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาไปแคมปิ้งอยู่ป่าสงวนนะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะว่าอยู่ป่าสงวนเมืองหน้ากายนี่มีอีหยังแน่เป็นตะน่าสนใจนะคะเคยแต่ย่างป่าอยู่ลาวใต้เออเลี้ยวมายังป่าอยู่ภาคกลางเมืองว่าสิเป็นจังได๋นะคะเดี๋ยวเจอกันเนาะตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดจุดที่สิแคมปิ้งแล้วมาฮอดไปคั่วไปจัดการแนวกี่โลเฮ็ดหยังแม่คั่วตำบักแตงนะคะอยู่ข้างหลังก็สิเป็นเต็มที่เขาจะมาแคมปิ้งเมื่อวานนี้แต่ว่าตอนนี้เขาจะไปย่างป่าเขามากัน7คนแต่ว่าเขามากัน3คนรวมทั้งไก่ขี่เรือมาเศร้าเย็นมันกำลังลืมหนาวมากตำบักแตงแซ่บแน่นอนไหมคั่ววะหิวเขาบันนี้อยู่นะออกมาแต่สาวๆมาหอดผู้ที่เถียงผู้ใดอยากมาเจอสาวหลาก็อย่าลืมติดต่อมาหาเพิ่นได้เนาะเพจยังเกาะโพสีทาลังลาวโพสีทาลังลาวมาเที่ยวอุทยานหน้ากายเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลานอนพักผ่อนเพราะว่ากินอิ่มแล้วนั่นเองนั่งท้องตึงนั่งตากระย่านตามคำสุภาษิตเพิ่นว่านั่นน่ะเนาะมื้อเช้านี้ขี้เหือมาหนาวหนาวจนข้างกับไตสั่นแต่ก็ยังดีอยู่มาฮอดบ่อนที่เฮาแคมปิ้งมีอากาศมันก็เริ่มฮ้อนขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีลมพัดมาตลอดเต็นท์สั่นสะเทือนขนาดว่าบางทีบางทีบางที
นั่นแหละเต้นสั่นนี่แหละเขาจะว่าอาการเต้นสั่นมันเป็นจังสีเองลมแห้งส่วนแรกๆพูดแหละจังสีทายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะว่าเป็นจะได้บอลที่เฮามาแคมปิ้งนะแต่ว่าตอนนี้ก็สิขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่ามันแดดนะช่วงนี้ก็บ่ฮู้สิไปไสถึงว่าสิมีลมพัดมาแต่ว่าก็สู้แดดบ่ได้มันก็ยังห่อนคือเก่านะคะถ้าไปตากแดดเอาโอเคเนาะเดี๋ยวสินอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเจอกันช่วงแรงๆก็แล้วกันเนาะบรรยากาศมันเป็นใจนะการนอนมาแล้วก็ลมแห้งๆอากาศเย็นๆมื้อแรกนี่สงสัยสิได้นอนหนาวอีกแล้วตากหมอก2คืนแล้วเด้นี่ว่าเนาะตอนนี้เฮ็ดทางแฟบอยู่ขึ้นต่อมากก็เฮ็ดมาเฮ็ดน้ําไม้นั้นเฮาได้เข็นไม้ออกกับเฒ่าแจ้งอยู่บริษัทนะฮะอ๋อลุงขับทวีมอบให้เฮาได้เนาะเฮ็ดหยังกินนั่นล่ะคั่วผัดแม่ครัวแม่ครัวมื้อแรกนี้นอน4คนนี่เฮาแล้วก็นางลาแล้วก็อีพอ2คนเฝ้าแล้วก็มีจุกน้ําจุกๆเขียดแห้งนะเป็นอีกเมื่อโอ้มันจะแซ่บขนาดด้วยเบิ่งแต่น้ําแม่ครัวก็แซ่บแล้วนะติดไก่มันสงสัยไก่สิปิ่งข้นอยู่อาหารแรงปิ่งไก่ใหญ่เอ้าหลุดอีกแล้วโอ้ยสงสัยไก่สิได้ปิ่งข้นอยู่หรอกเบิ่งคักThank you.
เหาะแกลอย่าเหาะอย่าเหาะแกลนอนได้บ่ช่างอยู่นี่แล้วอะไรบ่อย่ามันนอนบ่ได้หนาวมันเย็นสำหรับเพิ่นหนาวกว่าลูกช่อนเปลายนั่นยังอุ่นนะเออในป่าสกุลแห่งชาติทนช่องกายทนช่องนี่มันเป็นสมุนอุทยานแห่งชาติเนาะป่าสกุลตรงนี้เนาะของแขวงขมวดเนาะถือว่านานาพันธุ์สัตว์ที่อยู่ในป่าสงวนแห่งนี้เนาะมันก็มีเมยมีซากในปัจจุบันนะแต่ผลคลอดมันก็มีหลายอย่างเนาะแต่ชราก็มีแต่มันสูญพันธุ์แล้วมีแต่มันน้อยเคส5 6 7ปีหลังมีอยู่ชราก็ดีแต่มันนี้แล้วที่นี่ยังมีลีกมีข้างมีทะนีและกวางพันธุ์หมูยังลายปัจจุบันนะลายเนาะเออพัฒนาพันธุ์ชัดทุกสิ่งแบบนกกบ่ผ่านนวาบ่มีแก้มขาวนะเวอร์ชันนะถือว่าปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เขตในป่าสงวนของอ่างโต่งนกายเทินช่องนี้ศูนย์อุทยานแห่งชาติของแขวงขมวดนะว่าซั่นซะถือว่ามีหลายอย่างวันนี้เนาะการเขาพักรัดกันทั้งเพิ่นสิมาจะตั้งแหล่งท่องเที่ยวนี้เพื่อหยังหนึ่งก็สร้างรายรับให้รัฐบาลเฮาเนาะสองมากก็เฮานี่เพิ่นจัดตั้งให้คุ้มครองเขาว่ารัฐเป็นผู้คุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าเป็นหยังเพื่อว่าเฮานี่ทุกคนเป็นเจ้าการรักษาเนาะสัตว์ดินชินนํามาให้ศูนย์พันให้มีความยืนยงต่อไปแล้วเสือกับช้างนี่โหยช้างสิเดี๋ยวนี้สิเกือบมันจะเข้าบ้านแล้วเดือนหลังนึงก็จนในบ้านจนประกาศเขาเหยียบเบิดกองเขาน่ะเป้มัดหัวหันเป็นของกินข้าวอ่ะเนาะนั้นเจ้ามาบ่อนเขาปล่อยควายทั้งลุ่มบ้านนั่นเด้บ้านสิงคอนเก่าอ่ะนะห้วยกะลากลากวาดขึ้นมานี่โอ้ตอนนั้นคนบ่กล้าไปได้ชาวบ้านของเฮาไปหาขึ้นเคลื่อนไหวตอนนั้นใช่พี่น้องเข้าเขาก็หมดหลายเลยมันเหยียบเบิดหัวมันก็เหยียบควายเข้ากินอีกเดี๋ยวที่ขึ้นอยู่ผู้พุ่นแล้วเดี๋ยวนี้ถือว่ามวยนี่จะลดแล้วมันตรงนี้แล้วเสือค่ะเชื้อก็มีแต่บ่หลายตามโตนี่แต่ก่อนซาแต่ก่อนสิโกยยามเดือน11นี่ยามนี้พักมันได้มันห้องอยู่ภูมันมีถ้ำอยู่กับโตภูสูงๆเหนือบ้านเก่าเฮาหนาวส่องสาวๆอากาศเย็นๆจะเบิ่งอยู่วังหลังอายน้ำมันขึ้นเป็นตาลงในน้ำขนาดว่าหลังจากที่กินเขาแล้วสวยๆพุ่นแหละไกลพุ่นจังสิว่าย่างป่าเนาะฮะย่างป่าแล้วก็สิกลับออกเมื่อเพราะว่านอนอยู่นี่คืนเดียวนอนหลายคืนนี่พยันแข็งหนาวหลายน้ำหมอกลงซ้ำน้ำฝนเปียกเบิดดินทรายน้ำแถวตอนนี้เฮาก็เข้าป่าแล้วเด้อแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวหนาวมันบ่ทันระบบสิเนาะไกลบ่ไกล2กิโล2กิโลโอ้ยชิวๆมีแดดกระสางขันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหนาวเขามาป่าแห้งหนาวแล้วมันบ่มีตะเวนส่องลงมาเนาะไป
ันนี้ว่าสายน้ำตกน้ำตกตาดียังก่อนตาดิ้มตาดิ้มยัง2กิโลกะหอดน้ำตกตาดิ้มอยู่ในป่านี่เย็นอยู่แต่ว่ามันสดชื่นเพราะว่าอากาศมันบริสุทธิ์เด้เพราะยางวัดมืออยู่บุ้ยลุยน้ำไปดิไปไหนมาอยากไปทายกับเรียแม่มาหาน้ำตรงปียาไปทางแคบๆมันล่ะนั่นสำหรับโตเปียกอีกตัดยิ้มไกด์ว่ามี3สั่นแต่ว่าเข้ามาหอนนี่แม่งสั่นทั้งอีดโอ้ยสวยงามดีThank you.
ขึ้นไปเบิ่งน้ำตกสันที่สองของตาดหิมเพราะว่ามันมีสามสันที่เฮาพาไปเบิ่งเพิ่นอีกนั่นก็คือสันที่หนึ่งเดี๋ยวสิไปต่อกันสันที่สองหลังจากที่ย่างมาประมาณ15นาทีก็ที่มาเจอน้ำตกตาดยิ้มสันที่สองทางเดินก็สั้นอยู่เด้อย่างกินผู้เด้ไปจุกสุดยอดมันก็เป็นจังซี่แหละโอ้ยฮะแข็งมาทันหิวอากาศเย็นๆมันก็เลยเอ้าเอ้าได้มั้งเนี่ยว่าโอ้ยน้ำตกเยอะดิเตะขึ้นอ่ะโอ้ยตอนนี้เฮาสิยังไปใส่หือยังไม่ใส่เนี่ยยังไปดูไม้เฮงซ้ำโอ้ไม้เฮงซ้ำมันเป็นไม้เนี่ยอะไรไม้เฮงซ้ำอันนี้มันเป็นไม้ที่แบบไม้อันนี้แหละใช่ไหมมันไกลมันมีตะเข็บหนึ่งโอเค
ิงซำไม่ขยุ่งว่ามีอยู่แทนสูตรเบิร์ดแล้วสูตรพันเบิร์ดแล้วเพชรลูกผู้หญิงมีอยู่แน่นหรอเดินป่าดงดิบมีมันมันมีอยู่โคกมีคนเพียงกลมตำกลมตำล่ะกลับออกเมื่อแล้วมันก็สิแย่กินข้าวอยู่น้ำตกก่อนแห้งสวยๆมากอากาศแห้งเย็นเลยบ่หอนจ้อยต้องอยู่ในป่านี่มันบ่มีแสงแดดสองมากๆมีแต่ลมพัดอ่อนๆเย็นๆน้ำเย็นหยาบๆลื่นนะเลยโอ้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 เฮ้โอ้โอ้โอ้เอ้ยไหลเร็วไหลเร็วโอ้นั่นติดอยู่ผมน้อยใจแค่พืชเด้อโอ้รอประชาขึ้นมาเด้อแหน่เหือติดบ่ไหลแล้วเอ้ามันไหลน้ำลงเลยเด้อนี่บอกไปมอได้ว่าที่นี่นี่ไหลเร็วไหลเร็วเ
ไปเพื่อค่าแกงแล้วกวักกันแล้วยังบ่ไปเพื่อนเอ้ยอย่าเพื่อนเด้อเพื่อนบ่ร้อยเอาสิเกาเจซี่เกาตาเนี่ยเอาก็สิเกาเจซี่แล้วโอ้เหนื่อยใหญ่เลยเอาละไปลงก่อนนะเดี๋ยวบักตุ้นแปดลงก่อนนี่ลาเพียงลาเพียงแซมโมลาลาเพียงแซมเพียงแซมเดี๋ยวเอ้ยซูเปอร์ครับเพื่อนี่ค่าแกงซองเถียวแล้วโอ้ยซูเปอร์บ่อยเปรี้ยว99เจซี่แกงซองเถียวแล้วมาสิดอยเด้อยเพื่อติดอะไรอีกวันที่นี้นี่ได้แล้วได้แล้วเพื่อนนี่โอ้ยจำได้ได้ได้เอ้ยใจเย็นๆขึ้นลำลูกไก่ใจเย็นๆไว้ก่อนนวลน้องผู้ใดมีเงินมีทองอาจจะมาขอแต่นั่นเลยเรื่องโอ้ยจอดแซมเอ้ยจอดแซมเอ้ยจนตัวสิเดินทางเขาเมื่อในเมืองทักแหกเพื่อที่จะเกี่ยมเดินทางต่อไปที่แขวงเวียงจันทน์นั่นเองหลังจากฮอดแขวงเวียงจันทน์แล้วก็สิต่ออีกไปที่แขวงพงสาลีอยากสิบอกว่าพงสาลีนี่คือสิดาวขนาดเนาะขนาดว่าอยู่หน้ากายสำนีแล้วพงสาลีสิสำไรเดี๋ยวถามเบิ่งเนาะก็เลยว่าสิมาถ่ายเป็นวอล์กสั้นๆเก็บไว้นะฮะวอล์กการเดินทางของเฮานั่นเองThank you.
2022ที่จะบินจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปบุญเหนือเส้นคาดการเวลาบิน1 ชั่วโมง 40 นาทีกรุณานั่งอยู่กับทีหัตถะในระบายให้แน่นมอดอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทในขณะที่นักบินขึ้นและลงหมดการสูบยางตลอดการเดินทางนักบินของพวกเขามีประตูทางออกทุกเส้น2 ประตูทางด้านหลังและ2 ประตูทางด้านหน้าทางมอสไซด์ดังกล่าวอยู่ประตูทางด้านหลังเบื้องขวาและอีกหนึ่งทางอยู่ประตูทางด้านหน้าด้านซ้ายผมได้นำถือขึ้นมานำกรุณาไว้กล้องทางนั้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้อยู่ในระบบการตลาดทางการเดินทางในกรุณาใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดการเดินทางในการแพร่ระบาดของโควิด19ขอบใจท่านขอบคุณที่สุดThank you.
อนนี้เฮากำลังฮอดพงศรีแล้วเด้อทุกคนแต่ว่าอยู่ที่เมืองมุนเนือเพราะว่าสนามบินอยู่เมืองมุนเนือแล้วเฮาก็สิต่อรถไปที่เมืองพงศรีพอดีโชคดีมีรถเขาเจ้าสิเขาไปในเมืองพงศรีก็เลยว่าสิติดรถนําเขาเจ้าไปเพราะว่าคิวรถมันก็อยู่ไกลอยู่อากาศหนาวหลาย12องศาเดี๋ยวเราสิเดินทางไปต่อที่เมืองพงศรีระยะทางก็บ่ไกลบ่ไกล40กิโลเมตรโชคดีที่ว่าเจอรถตู้เขาเจ้าสิเข้าเมืองพงศรีเฮาก็เลยว่าขอติดรถตู้นําเข้าไปเมืองสวัสดีทุกคนตอนเศร้าๆเนาะตอนนี้อยู่ที่พงศรี10องศานะคะมาหอดเมื่อวานนี่เขาพักอยู่โรงแรมวิภาพรบรรยากาศแล้วก็วิวดีๆไก่กับผู้ฝ่าอยากเห็นว่าเบิ่งผู้ฝ่าสบายแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวสิว้าวของกินเพียบเลยอันนี้เป็นอย่างเกาะซุปผักซุปผักซุปผักนอกอันนั้นซุปผักนอกว้าวอันนี้เลยอันนี้ไข่น้ำไข่น้ำโอ้แซ่บๆอ้อมวะอ้อนไข่อ่อนว้าวไข่น้ำไข่เท่าอ่ะเดี๋ยวซิมก่อนโอ้ยขายจังได๋นี่โอเคเอานี่ค่ะพันอ้อมไข่น้ำอันนี้เป็นอย่างปลาพันปลาคันน้อยปลาคันน้อยแกงอ่อมหนูอ่อนอ่อนไข่น้ำไข่ขายเท่าเนาะใส่กระเบือหน่อยนึงใส่กระเบือหน่อยนึงอ๋ออมขี้ว้าวแล้วก็เอาซุปผักน้ำอันนี้อกเป็ดโอ้อันนั้นอกเป็ดบ่ว่าเอาผักนอกเอาอันนี้เอาอันนี้ซุปผักอันนั้นสมผักอันนี้ซุปผักอ
เอาเข่าน้ำเด้อหาพันไอเอาเข่าไว้ 5,000 ไอเอาเข่าไว้ 5,000 อันนี้อย่างก็อันนั้นตุงตีนควายตุงตีนควายอู้อันนี้นี่ตีนหมูอันตีนหมูเข่าเอิ้นหมูหนาวว้าวก้อยอีหยังฮะอันนี้เป็ดก้อยเป็ดเนาะตุงตีนควายลำเอาอันนี้อันนี้อีหยังก็อันนั้นอันสุกหูหมูสุกหมูขายขายเท่าไหร่10,000ก็ขายโอเคเอา10,000จีลองซีมึงตุงตีนควายสุกหูหมูเฮากันไรแนวกินมาแล้วเพียบผู้เดียวเสือบได้หลายนี่เดี๋ยวสิเขาไปหานเขาเปียกก็จะแล้วก็สิไปยืมถ้วยแกะใส่นะจ๊ะมาเดี๋ยวเราสิมาลองซิมอมเท่าอมเท่าหรือว่าอมไข่นั่นเองอยู่บ้านมีตลาดเนาะอยู่นี้เขาจะอมอย่างสิซิมเบิงมันจะมีเนี่ยสุปผักแล้วก็มีสุปหูหมูชิปปะปะมีชามาเดียวข้าวซอยน้ำเดือดผู้เดียวสร้างมาออกได้หลายเลยอย่างสิซิมจะออกคมๆสักหน่อยเรียกว่ากับรสชาติกินเก่งอ่อมนั่นแหละสุกพักอยู่ในข้าวจอดที่ใส่น้ำแดงเกลือน่ะบอยใส่น้ำปนแต่ว่าของเราเห็ดมันใส่น้ำปนใส่เกลือใส่ง่าใส่พริกสำนักพอ
เกือบ3โมงแล้วเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนย่างขึ้นไปเบิ่งวิวอยู่ภูฟ้าเนาะเพราะว่ามื้อเช้านี่ย่างไปบ่ฮอดหนาวหลายขาจังว่ะมันเกาขาบ่ออกก็เลยว่ามาพักอยู่ห้องก่อนพอดีสวงแรงๆมีแสงแดดออกมาก็เลยว่าเดี๋ยวสิย่างขึ้นไปสวงนี้แหละจะเบิ่งบรรยากาศทางเมืองหลังอันนี้ก็สิแม่นวิวทางลานหลังอยู่โรงแรมมีพักผ่อนบ่ได้เอามาพักแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นก็มีฮีเตอร์ให้อยู่เด้ว่านี่ว่าฮอด6องศานอนกอดฮีเตอร์เบิดคืนว่ะอย่าเอาผ้าห่มมางุ่มไว้แล้วก็นอนนํากันเด้อจักว่าได้อุ่นแน่ก็ซั่นน่ะอู้ยสํานอนนําแข็งเอาโอเคเนาะเดี๋ยวสิพาย่างขึ้นไปเบิ่งวิวอยู่เทิงภูฟ้าเนาะย่านมันมืดก่อนซ้ําไปฮอดดิสูงอยู่ได้นั่นน่ะกะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เฮาก็มาฮอดทางขึ้นภูฟ้าแล้วระดับความสูงประมาณ 1,790 เมตรเดี๋ยวสีฟ้าย่างขึ้นไปนะคะจนหน่อยตะเวนสิตกดินก่อนซ้ําฮอดสำหรับทางโคตรย่างเพิ่นก็สิเฮ็ดเป็นขันไดขึ้นขันได822ขันนะบ่สูงบันไดหรอกซ้ำนี่บ่ค่อยสิสูงก็ขึ้นมาฮอดจอมผู้ฟ้าแล้วแต่ว่าบ่ได้ย่างเด้พอดีเจอน้องๆเพิ่นเนาะขี่รถขึ้นมาก็เลยว่ามานําเพิ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวสิให้เบิ่งนะคะผู้สาวพงศาลีมีแต่ผู้จบๆงามๆเด้ว้าวเดี๋ยวสิถ่ายวิวแบบเต็มๆให้เบิ่งนะคะเด้ผู้สาวพงศาลีอ่ะซื้อยังรายงานตัวด่วนมาซื้อยังกันซื้อดาดาผู้นั้นเด้ผู้นั้นเด้ซื้อยังซื้อทีบซื้อทีบผู้นั้นเด้สุกบอลหืมสุกบอลสุกบอลอ๋อผู้สาวมีแต่หูจบๆงามๆยังโสดอยู่เพิ่นว่าเออติดต่อไลน์นะฮะว้าวอันนี้ยังว่าบ่หนาวเด้นี่น้องๆเพิ่นว่าบ่หนาวเลยซ้ํานี่ว่าเอออุณหภูมิปกติแต่ว่าเฮานี่ข้างกระไตสั่นบ่แล้วมื้อนี้นะมีแดดเนาะแต่ละมื้อบ่มีแดดเด้อจ้าเมื่อวานก็บ่มีเด หนาวบ่หนาวหนาวหนาวหลายจะเบิ่งใส่เสื้อเอ้ยโอ้วิวทางเมืองหลังขอบใจน้องสาวเนาะที่พาขึ้นมาภูฟ้าคันสันซ้ําย่างขึ้นมาฮอดพอดีตะเว่นตกดินก่อนพอดีเจอสาวๆเพิ่นเอ้ยสาวพงศรียืนซะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วเดี๋ยวเฮาสิได้เดินทางกลับบ้านแล้วอากาศมันเย็นเย็นเฮ้ยหนาวจังบางทีมือแดงหมดแล้วเบิ่งวิวทางเมืองหลังงามแท้พงศาลีพงศาลีมาฮอดเด้อพงศาลีนะตอนนี้เฮาก็ยังอยู่ที่เมืองพงศาลีแขวงพงศาลีมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งสวนซา400ปีเพราะว่าอยู่แขวงพงศาลีนี่เขาจะสิขึ้นชื่อเรื่องซาเลย
ู้ใดที่มาต้องไปซิมซ่าแล้วก็ต้องไปเบิ่งสวนซ่า400ปีแต่ว่าก่อนสิไปเบิ่งสวนซ่า400ปีเดี๋ยวเฮาสิไปซิมซ่าก่อนซาสินเนาะซาเป็นก้านสินอันการไปเด็ดของมันก็เป็นก้านของมันนี่แหละแต่มาเด็ดออกอันที่จริงพระเจ้าเด็ดออกไม่ได้ยอดมันเนาะอันนี้พระเจ้าก็จะเฮ็ดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บึงนะมาเฮ็ดออกมาแล้วเวลาตากับตาเป็นสินรักษายากหน่อยนึงเพราะว่าคือเขาหมักไว้เนาะมันหลุดแล้วเขาจับมาไว้ทีนึงมันจะรวมเข้ากันคือซาเนี่ยนี่แหละทั้งปล่อยแบบนี้ออกไปอันนี้มันซาที่มาเขาขวดด้วยมือพวกอันเขาจ้างเทคนิคกับเจ้ามานี่แหละขวดด้วยมือแล้วตากมันตากด้วยเสียงเด็กเท่านั้นเขาจะไม่ได้ตากด้วยแบบเขาจะไม่ได้อบด้วยแบบเครื่องจักรนะอันนี้จะเป็นซาใหญ่ซาระดูเดือนประมาณเดือน 6โอ้เขาจะเก็บเดือน6อ่ะปกติมันจะเป็นเดือน3เนาะซาที่แซ่บที่สุดมันเดือน3เดือน4เดือน5จะแซ่บที่สุดเป็นซาที่ว่าว่าไงว่าซาพรีเมียมเลยซาแบบอันนั้นเลยนะของ450ปีและปีนึงมันจะเก็บ3ระดู3เทื่อเลยมันจะเก็บได้ตลอดแต่ว่าเขาจะป่ามันเป็นเดือน7มันยากฝุ่นเนาะพอเขาเก็บแล้วเขาต้องอันนี้นะเขาต้องรักษาต้นมันพร้อมนะเขาต้องพักแบบไประดูนึงประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเขาก็ต้องได้ฮักอันหลังจากคือเดือนนี้เนี่ยเขาก็เดือน11อันเดือน9นี่เริ่มเก็บอีกเดือน9เก็บเดือน10เดือน11ก็จะได้พักย้อนไว้ยังไงเขาจะได้อันบำรุงต้นมันขนาดคืออันนี้มันซาแทนซาแทนบ้องยังไงว่าเขาเริ่มต้นนี่เป็นปี2000เนาะถ้าซาตัวนี้เขาเห็นออกมาแล้วบ้องยังไงว่าเขาขั่วเทคนิคอะไรไงแล้วเขาก็เลยเอามาเป็นซาแทนทำเป็นซาแทนแล้วเอาไว้ดูได้มันจะฮักสางงานนี่ในนี้เรื่องซาแค่มันจะเอาไว้ได้ดีได้อย่างนั้นก็มึงฮักซาดีก็มึงนี่นะนี่แต่ว่าซาพวกนี้มันแห้งด่นแห้งดีแห้งมีราคาเพราะว่าแพงสุดเดี๋ยวนี้ที่ขายได้มันจะเป็น800 900หยวนประมาณ1.3 ล้านโลนึง1.3 ล้านเก็บไว้ด่นได้เนาะซาอันคันคือซาทั่วไปมันปรุงแต่งแล้วมันจะไว้บ่ได้ด่นดีมันจะได้ได้ปีนึงบ่หรือกลายปีหนึ่งกับมืดแล้วสินะกุซ่านี่แห้งดุดแห้งดีคนนี้อันนี้ซีเมนซ่าแดงมันหลักซ่าแดงที่ว่าเขาเห็ดอันนี้มันจะเอาจากขวานวิธีอันขวานเห็ดซ่าตัวนี้มันจะยากหนึ่งเพราะเขาต้องได้เบิ่งตลอดขวานเดือดจากมันจะเป็น4สมองเบิ่งเทนีละประมาณ6สมองถึงจะได้แหละประมาณนี้ออกมาสินะอันนี้ซ่าแดงเนาะมันหลักซ่ามันมีหลายแบบอาจารย์เป็นหน้าเลยตอนนี้เขาก็ที่ซิมแล้วมาดีเพราะเจ้าของเป็นที่เซ็นแล้วเรียบร้อยส่งขายนะบอกส่งขายปกติมันส่งออกต่างประเทศอยู่แล้วส่งออกจีนเนาะแล้วเขาอันว่ายังไงเนาะก็เป็นของพ่อแม่อะไรเขาครอบครัวแล้วเขากลับมาโตมาสานโตใช่ไหมสงสัยตรงมืออ่อนๆแต่ว่าเฮานี่มือแข็งขนาด
ต้องยังสิว่าใส่น้อยเดี๋ยวมันจะบาดบาดเพราะมันหลายนั่นแหละมันอัดเอานั่นแหละมันเนียนหอมโอ้หอมขนาดเป็นซาเขียวมันเบื่อแต่ว่าเสียโดนน้ำมันจะเป็นสีแดงนะเออแต่กลิ่นตัวนี้กับกลิ่นตัวนี้มันก็จะคือแบบหอมด้วยนี่มันออกหวานขึ้นมาเห็นไหมดาวประสาทกินง่ายกินง่ายพวกที่เราคนกินแบบอ้อยง่ายเพราะเขากินซ่าพวกเรื่องกินซ่านี่มากินตัวนี้ง่ายแต่ว่ารสชาติของซ่าอันนี้สีออกอันนี้เค็มๆแบบอ๋อมีรสขมๆปนกันหน่อยมันจะมีแบบแต่ว่ามักซาดเลยซาดแดงของปันมันจะหวานคอมแล้วอ๋อแม่นซาดแดงหอมแม่นคล้ายๆไอ้กุหลาบนะเออคล้ายๆกุหลาบมันซาดจีนอ่ะนะตัวนี้ก็จะเห็นเป็นซาดกุหลาบซาดอย่างเงี้ยมันไม่จะเป็นบอกซาดเก็กมวยซาดเงินไปนะโอ้คล้ายๆเลยหอมอ่อนๆแบบคล้ายๆกินกุหลาบโหลดแซ่บถึกใจแห้งตัวนี้ซาแดงเนาะเป็นของต่อเลยเห็นปะขนาดพวกผ้าสบายหอมแต่ว่าซาดีนี่สิออกคมๆถึกใจคนที่แบบข้อซาอยู่แล้วเบื้องที่ขมเดินกินเข้าไปมันจะติดนอนประมาณมันซุ่มคอซุ่มคอว่าแห้งอยู่แห้งที่เส้นเพราะว่าอยู่นี้เขาจะแบบสีปูเปซ่าแม่เมืองซาเลยแม่ซาแม่ตะกี้ยังเป็นแข่งแล้วแข่งย้ายเป็นเมืองแต่ละบ้านต้องมีเต่าปอกเป็นจิ้มเอาเป็นแต่เฮงอ่ะเออแล้วก็ยังมีอันนึงเป็นตอนที่เราเป็นดักเนี่ยมันบริษัทเซ็นคัมแล้วเซ็นคัมมันไปขวดไปแข่งขันด้วยกลุ่มโอ้ได้ที่หนึ่งคุณซาที่ผมสนิทซาซีโน่ฮัสปีเดี๋ยวจะลอยเข้าไปเบิ้งอะไรโอเคพาไปเบิ้งหลังจากที่ซิมซ่าอยู่นี่แล้วเดี๋ยวสีภาพไปบนยูสวนเลยก็มาชิบักซ่าซ่าหมอกแห้งอันเนี้ยซ่าแดงหอมไข่ไข่กินกุหลาบเลยแหละอย่าลืมเลิกใครที่มาแคว้นพงศลีก็อย่าลืมมาพักอยู่ห้องแห้งยังก็มีพระพรมีพระพรเนี่ยสิได้มาเจอกับสาวซื้อในไหนเนี่ยยังเพิ่งมาจับซื้อเนี่ยยังลียังลีโอเคบริการดีเป็นกันเองกันเองนี่กันเองนี่เลยจะพาไปเที่ยวห้องถ้ามาเจอแล้วจะพาไปเที่ยวห้องนั่นเองตอนนี้เฮากำมาหอดสวนซา400ปีแล้วเดี๋ยวสิขึ้นเบิ่งวิวเนาะอันยิ่งว่าต้องขึ้นเบิ่งจังสิเห็นวิวที่สวยงามนะคะโอเคเดี๋ยวสิปีนขึ้นต้นซาแต่ว่าเวลาเขาเจ้าเก็บต้นซาเขาเจ้าก็สิปีนขึ้นเอาเลยเนาะเพราะว่ามันสูงมีธงโอ้มีธงเจียแล้วก็โอเค
แต่ว่าเฮาสิปีนขึ้นเบิ่งวิวเป็นแนวที่ถนัดการปีนต้นไม้มาได้อ่ะหญิงมันตีแล้วจ้าตัวเบาขึ้นเบิ่งกันดิโอเคอ้าวเห็นจะปลาแล้ววิวงามขนาดนั้นอ่ะหญิงเนาะเฮ้ยอย่าคือหลายแล้วนี่ว่าซะนี่นี่ๆๆเบื้องนั้นน่ะเอาเบื้องนั้นไปอันนั้นมันต้นซาวเลยฮะโอ้ปูหน่วยนั้นน่ะเดี๋ยวสิได้เดินทางกลับบ้านแล้วพอดีอาหญิงไปเอารถมาถ่ายอยู่ลุมเลี้ยวสิยางลงไปส่วนเข้ามามันก็บ่ถูกส่วนเขาเจ้าเก็บยอดซ่าอาหญิงว่าเขาเก็บยอดซ่าประมาณเดือน4เดือน5เดือน6แล้วก็สิไปเก็บอีกเทื่อนึงเดือน9แต่ว่าช่วงนี้เขาเจ้าก็เก็บหมดแล้วบ่มียอดซ่าคงยอดซ่าเขาเจ้าก็สิเลือกเก็บมาตั้งแต่3ใบคัดสรรเอาตั้งแต่เกรดดีๆแต่ว่าซ่าอยู่นี่มันก็400ปีเนาะมันก็อาจสิหลายกว่านั้นแหละเป็นซ่าที่มีคุณภาพดีซ่านี่แห้งปลูกโดนเท่าไหร่แห้งมีคุณภาพดีเด้ตามเขาจะว่าหรอกว่า เอาก็บ่ฮู้เรื่องนะคะเพราะว่าเฮาบ่เป็นคนปลูกซ่าแต่ว่าเฮาสูบซ่าว่าคนละซ่าแล้วไปสวนเหรอโออายิงไปเสร็จนอนเอ้นอนถามยังยังโอเคตอนนี้เฮาก็มาแวะตลาดพงศรีหาแนวกินเนาะเอาใส่ยังก่อนใส่มะขุดมะขุดมะขุดเอามะขุดมะขุดดีมะขุดออกดีมีมะขุดมะขุดทำไมได้มะขุดดีเนาะขนมเมี่ยงแต่ป้องบนเดียวออกติมบอก
ซิมโมจิจีเนโมจิโอ้ยโมจิฟงซาลีโมจิฟงซาลีเดี๋ยวจะทานโมจิฟงซาลีให้เบิ้งมื้ออื่นตอนเช้ามากินมันจะโอเคเนี่ยเขาปรับสูตรมาได้อืมปรับสูตรมาได้มันเฮ็ดยังไงมันถึกนมแล้วมันยังแข็งอืมอืมเบิดละยังไม่แล้วมันยังติดใจกันมะเขือหน่วยเท่าไหร่มะเขือนี่หน่วย 8,000ว้าวมะเขือพงศาลีขึ้นมาออนเอเลมาออนเอเลมาออนเอเลเอาอันนึงเอาอีกเนาะโอเคเดี๋ยวสิซิมมะเขือพงศาลีมะเขือฮัมมาขนาดว่านี้ไกลมาหอดผักเนื้อแล้วก็ยังมาเจอมะเขือฮัมมาอยู่โอ้พงศาลีแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิพาไปเบิ่งส่วนเผาหยังเดี๋ยวถามไปเบิ่งกันit hat
แม่นบ่ตอนนี้ก็มาแวะเบิ่งวิวข้างข้างก่อนสิฮอดหมู่บ้านอีกอยู่นี่มันมีแต่ภูเขาเดี๋ยวไปใส่กันงามงามเดี๋ยวสิถ่ายวิวให้เบิ่งแบบงามๆโดดอยู่นี่เขาเจ้าก็สิเฮ็ดตั้งแต่ซ่าบ่มีไฮมีหน้าหรอกมีแต่ปลูกซ่าขายเพราะว่าอยู่ทั้งภูเขาเนาะมันก็บ่มีน้ำบ่มีไฮหน้ามานี่แหละสำหรับวิวข้างทางที่เฮาพามาเบิ่งจนอยู่ข้างหลังสวยงามเดี๋ยวเฮาสิไปต่อกันที่หมู่บ้านอีกส่วนเผาอีกอหรือว่าอาคาแล้วทางมาอย่างโหดว่ายามฝนนี่ครับพ่อว่ารถเขาบ่ได้แน่นอนจำมาหอดเดี๋ยวให้เอื้อยเพิ่นพาเลาะหมู่บ้านเนี่ยอาตาคาเกเต้ตัวมันเหรอไม่ขอมาจ้าคกม่องว่ะคกต่ำเออแถวบ้านเอิ้นคกม่องอาจจะต้อนเลยทั้งแรกอาตาเนี่ยเขาทำมาเท่าไหร่เขาทำเท่ามางานอยู่นึกเออเขาทำเท่าไหร่เท่าแต่งานงานเลยเอาไว้ใส่ตำเข่าอ่ะ
ตามเข้าตามเข้าจีนะนี่บอกโอ้โอเคว่าอยู่นี่มันมีห้องสีเลยเนาะต้องใส่คบมองต่ำแล้วจะมาอยู่อ่านจะมาเดี๋ยวแล้วเอาเนาะดิเซ่มาไปเช่นอ่ะไม่อุตุเหรอจุเลยไม่อ่ะยังนี่ไงอ่ะงักหวานใหญ่อยู่ได้นี่เนาะแล้วก็การนุ่งชื่อก็เสื้อลายก็บนนุ่งเบ็ดมีแต่ขนเข้าขนาดนุ่งเครื่องสนเข้าขนาดแล้วก็เบ็ดขนน้อยขนนุ่งเครื่องเข้าก็บนนุ่งแล้วก็หลุนธรรมดากับนุ่งคือเข้าเองแหละธรรมดาเบ็ดครอบครัวใดคนตายหรือว่าคนเสียแล้วก็เขาจะพูดต้นไม้อันนี้ฮะนะโอ้แล้วก็เขาจะบ่มีอันแล้วต้นไม้อันนี้เขาก็ปะเหนียวนี่จนมันเสียหายคนแหละอือฮะโอ้เสียหายก็ให้มันเสียบ่เสียก็สิอยู่จะปีก็ปะเหนียวนี่แหละอือฮะหมายความว่าถ้ามีคนตายบ่แม่แหละเขาเจ้าก็สิเอาต้นไม้มาปักไว้มาปักให้ขึ้นสูงกว่าเฮือนฮะนะโอ้มาปักไว้ให้ขึ้นสูงกว่าเฮือนทําเขาเนาะอ๋อฮะอ๋อที่ขอประเพณีเขาเฮ็ดเด็ดไว้โอเคปลาเฮียงต่อค่ะแล้วก็อันนี้ก็เด็ดน้อยอีกก่อเนาะคือแบบนี้แหละเขาจะบ่ได้ไปโรงเรียนบ่เท่าไหร่ตัวคือเมื่อกี้เขาว่าแหละเพื่อนล้านเมื่อกี้เขาโตเขามาทําอีนี่ได้ถามว่าไปโรงเรียนบ่แล้วก็เขาบ่เขาว่าบ่ไปแล้วก็อันนี้ก็ได้ถามว่าคือบ่ไปเขาว่าเฮียก็บ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายดอกเมื่อกี้ไอ้หนึ่งหาตอบว่าอ๋อก็เดินไม่จังโอเคตามบ้านเว็บนี้ฮะนะโดยบ่เป็นหยังแต่ว่าเฮียนก็เพื่อความรู้ของตัวเองเนาะเพื่อการอยู่รอดบ่จําเป็นต้องมาขนาดเนาะแม่นบ่จําเป็นต้องเป็นเจ้าเป็นนายก็ได้เฮียนเพื่อให้ตัวเองเอาตัวรอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เทียบกับบ้านอื่นๆนี่ถือว่าบ้านนี้พัฒนาเลยเด้โอ้แม้แต่ว่าคือว่าอันเด็ดด้วยบ่ไปโรงเรียนนั่นอือฮะทรงเฮือนเขาเจ้ามีแต่งามๆอันนี้น่ะสิเป็นเหล่าเขาสบายดีผู้สาวหน่อยงามๆๆทรงเฮือนเขาเจ้าติดดินก็ติดเท็ดติดแต่ว่าทรงเฮือนอยู่นี่งามมีแต่หลังใหญ่ๆงามๆมันก็เห็นอันนั้นไข่เห็ดไข่นี่ฮะเขาเห็ดไข่เห็ดไข่อยู่ในหมู่บ้านนี่เขาจับกันสิเว้าภาษาลาวบ่ได้เลยผู้ใดก็มีผู้บ่ได้ก็มีแต่ว่าส่วนหลายผู้หญิงนี่บ่ได้หั่นน่ะเขาคือว่าแหละเขาบ่เรียนหนังสืออ๋อโอเคเดือนไหนเขาจะเฮ็ดบุญกินเจียเดือน12ไทยเดือน12หรือว่าเดือนนึงแต่ละปีแม่นไทยเดือน12แต่ว่าปีนี้นี่จะถืออยู่เดือนนึงติ๊กมาบ่ถือเขาจะเฮ็ดบุญกินเจียเดี๋ยวสิลองชิมมะเขือดองว้าวแซ่บแซ่บ
แซ่บมาเผ็ดดิคล้ายๆสมพักเนาะแต่ว่าเขาเอามะเขือมาดองเห็นสมเขาว่าสมพักนี่หมดแล้วก็กินตอนเช้านี้หมดแล้วเลยเอาอันนี้มาให้กินโอเคหมดได้ใส่พวกน้ำสมใส่สู่อีกอย่างบ่บ่โอ้มีแต่ดองป้าไว้แล้วมันก็สมเองกำลังหูได้นี่ว่าดองมะเขืออยู่ปะเสนคือสิบุมีนบ่เห็นเนาะแม่นกินหลายบุญเจ็บท้องว่ะแม่นพอแล้วเดี๋ยวสิเจ็บท้องคล้ายๆขันสมพักขันสมปลานั่นแหละเพราะว่าเฮาขันแล้วกับปลาไว้ให้มันสมพอแล้วเลยเจ็บท้องมันสมนี่แหละนะแสบเลยบ่อยากปวดบ่อยากเจ็บนั่นนี่เอาอีกจนจะค่ําอ๋อซาเลยเนี่ยเหรออ๋อวิธีการเฮ็ดกันนะเฮ็ดคล้ายๆคือกันกับเฮาขั่นหน่อไม้สมเพราะว่ารสชาติอีหยังมันก็คือกันเคยกินบ่หน่อไม้สมโอ้บ่เคยประจําเลยบ่เคยนั่นแหละอาจสิเฮ็ดแนวเดียวกันสมดิซาคันใส่มาเผ็ดหลายกว่านี้สิแซ่บเนาะแม่นไปซิมสมมะเขือมาแซ่บหลายแซ่บหลายจนเคยเพิ่งกินเอากินเอาเอากินหน่อยหนึ่งเพราะอยากเจ็บท้องเพราะว่ามันสมมาเผ็ดนี่เขาคือว่าเอาไปขายเนาะเนี่ยให้ไหลมาทางใดก็กินทีนี้อาชีพเขาเจ้าก็สิแม่นเฮ็ดไฮเนาะแม่นถามปลาเฮ็ดไฮแล้วก็ปลูกผักปลูกเผ็ดไม่เนี่ยไปขายเอาไปขายที่พงศรีนั่นแหละโอ้สลายก็เพื่อนหน้านี้จะมีคนตายใหม่ๆโอ้เพื่อนไหนมีคนตายเขาจะไปซื้อต้นไม้เสียบไว้เนี่ยนะวันนี้ก็เป็นมือสุดท้ายแล้วที่เฮาสิอยู่ในเมืองพงศรีแขวงพงศรีมื้อนี้อาเหงพามาเบิ่งทะเลหมอกแล้วก็สิพาไปรอชิมอาหารพื้นบ้านเนาะแต่ว่าตอนนี้สินั่งฟินๆเบิ่งทะเลหมอกก่อนไปกินโมจิบ่โอเคโอ้โมจิแซ่บเดี๋ยวไปกินโมจินะคะแซ่บมื้อว่านี่ไปกินอยู่ตลาดติดใจโอเคว้าวจะเบิ่งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งThank you.
แห้งแดดออกแห้งหมอกออกมาหลายเต็มมืดแล้วหอมสายหอมหอมโอ้ยคุณเสือคุณเสืออะไรมาเสื้อที่ได้กินว่าคัตชีป่าเนี่ยเออเอาอย่างเครื่องซิมเดี๋ยวเขาจะใส่ตั้งไหนเลยมาจากอันนี้เขาเอิญนี่อย่างก็คือข้าวต่ำมานะข้าวจีข้าวจีป่าเขาจะเอิญนี่ใส่หมักงาใส่อันทองนะไปเจ้าของเออซื้อเอาไปซิมมึงโมจิเอาไหมอ่อนนั่นนี่มันนี่อ่อนว้าวนี่แซ่บโอ้ยนุ่มๆแซ่บอันนี้นะกินมือว่านี่ติดใจชิมมึงเออชิมจังเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปเอาใส่เอาใส่มาจงให้อยู่ไปบุ๋มแม่ใส่ตรงไม่ใส่ตรงไปได้ที่เราไม่ใส่ไม่ประเด็นอะไรอันนี้ใส่ง่ายเนาะเออมันนี่ใส่ง่ายรู้ว่านี่ใส่มันสุดดีเอ้ยกินนิดหนึ่งไปไปกินนิดหนึ่งไอ้ไม่หยังมันเอื้อนบันเตะว่ะบันเตะอืมเพื่อนหน้าตาเป็นอะไรเออมากินโอ้เฮ้ยซื้อเบิ้งกินยืดดีกว่าเออกินยืดดีกว่ากินกับเจียวต้มไข่เนี่ยกินไข่อันนั้นโจ๊กนะกินจิ้มเขาเลยแล้วมันโดนห้อนเละนะนั่นเลยจิ๊กแต่มันจะปกติมันจะเป็นก้อนมันไม่ดีมันคล้ายอะไรนี่มันยังไม่กินยังกินสิ่งที่มันแต่อันนี้ก็ยังไม่เคยกินเออกินเมื่อทุกวันเขาจีปลาปลาเอาไปปิ้งไม่ก่อนก็เลยจะเขาทำใส่เออมันแบบใส่กับอันมังงะอันนี้มันตัดเดี๋ยวเราสิมาลองซิมเขาจีปลาปลาที่เรามาทอดแล้วครับคุณอาจารย์ถ้าคุณได้อยากทอดก็สามารถเอาไปปิ้งในเนาะปิ้งปกติเราจะกินน้ำนมไอแบบของหวานนะแล้วก็เอามังงะอันคุกใส่กับอันน้ำตาลแล้วก็เอานี่ไปมาทำใส่ด้วยกันอันนี้จิ้มน้ำผึ้งยืดอันชีสเนาะว่าเอาเข้าประเทศต่างๆเข้ากันใส่มาเสียบกูกินดิบเอา
บอกเลยได้ว่าดิบบริเซียมันแข็งโอ้ยกินเป็นตะเซียไม่ได้กินน้ำนอปกติเราสิฮะกินยาได้ไหมแม่นะกินยาจังว่าอย่างยุคของอาหารพงศรีไปได้อยู่เรียนถือว่าเขาจะเสียตั้งแต่ย่ำดีจริงๆย่ำอากาศหนาวเลยเนี่ยแต่12พอการจะรีบเขียงแล้วของจุ่มผ้าอะค่ะคุณมากนี่คุณแบบเอาไงแบบซึ่งเราก็เราสูงเราแบบสกินเขาก็เป็นเขากำยังดีเขาจะกำใช่ไหมเพราะอะไรกับเขาไม่เขาถ้าก็เลยมาตั้งให้จริงของไปดีแต่ว่าจะเป็นแบบเราเราจะปรับเป็นมีไซเค้นไซบานแต่บ้านในบ้านเราเนี่ยมากินแต่ไซบานไซเค้นเอาของมาทวนเอาโดมาเลยทาไซแล้วก็ปิ้งกินแซ่บทุกอย่าง ตอนนี้อายิงก็พามาต่อที่ห่านเขาเริ่มฟื้นเดี๋ยวสิพาซิมเบิ่งพวกยกให้ไปกินเนาะไปหลวงพระบางสุดก่อนกับบริกินเนี่ยเพิ่นสร้างเป็นตำให้ซิมน้ำแต่ว่าอันนี้มันก็สิมีน้ำใส่น้ำเนาะมันจะเป็นน้ำสมพุทน้ำสมพุทกับน้ำขี้พี่ก็จะเห็นมาอย่างแล้วก็สิใส่หมักงาหูงาดำปกติอันนี้มักพนาวพี่ว่าอีใส่เขาเลี้ยงฟืนนี่แต่อันนี้พนาวมันเกิดสิบคือกันอันนี้กระดักไปของลาวแต่คุณพงศรีตะกี้กันกินบ่ใส่อันนี้ใส่แต่อันพวกนี้กับแซ่บเลี้ยวอันนี้เพิ่มมากก็คือทัวนาวเพิ่มมาเป็นทัวนาวสูตรเฉพาะบ้านของไผ่ของเราหน่อยสุดบางอันแต่ละแข่งมันจะมีหน่อยเลยอันชมพูอันชมพูมาเห็ดเป็นน้ำคล้ายๆคือข้าวปลาแม่คือกับสมขี้เหล่าอันเดียวอันเดียวกันแม่นแต่เออสมขี้เหล่าว่าเขาจะเห็ดจากน้ำเหล่าไปมันค่อนข้างกระติดเลยเวลาไข่มันขึ้นโอเคโอ้น้ำสมพดมันคือสีสมหนวดสมแสบเวลาบอลมันก็จะเป็นห่านแบบนั้นน้ำบุคือกันมีบนเอาของกระเตลักเก็บเออคือกันมืดเดี๋ยวกินสมใจอยากแล้วขั้นมอมาซิมนี่ก็บอกหูเลยมาเป็นยังไงคิดแต่ว่ามันคือข้าวเปียกจริงๆแล้วมันเป็นอาหารกินเล่นเป็นพวกประเภทตำสมนั่นเองสิ่งน้อยๆนะแต่เบิ่งดูออกมันฮะเอกลักษณ์มันก็ต้องเปิดเนี่ยเพราะอายุไอ้พงศรีอารมณ์คล้ายๆเมืองเก่าเป็นเมืองแบบเก่าๆแบบสโลไลฟ์เนาะอยู่ดีเออแม่อยู่ดีเงียบๆบรรยากาศโคตรเงียบเลย7โมงมีคนกินสมใจอยากแล้วเข้าแรมฟืนผู้ใดอยากเป็นคนเก่าๆแล้วมานี่สำหรับคลิปนี้เนาะเฮาก็สิได้ปิดไปเพียงเท่านี้เพราะว่าอิ่มใจแห้งอายิงผ้าหล่อตั้งแต่สาวๆหอนแรงเลยฮัลโหลสวัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้เฮามาพร้อมกับแสงทําอิฐอยู่เมืองพงศรีแขวงพงศรีแต่ว่าก็เป็นแสงสุดท้ายสําหรับเฮาแล้วเพราะว่าสิได้เดินทาง
ออกจากแขวนนี้แล้วแต่บ่ฮู้สิไปต่ออยู่ไสพาติดตามกันไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าลาแล้วเด้อฮงสลีบ๊ายบายเอาไว้เจอกันใหม่เนาะบ๊ายบายไปแล้วเดินทางต่อไปที่อุดมไซเพราะว่าเฮามีนัดขึ้นผู้ยาค่ะมื้อนี้ตอนเมื่อวายเดี๋ยวสิออกไปสนามบินก่อนนะจ๊ะเพราะว่าขึ้นเครื่องตอน 9:00 นไปละเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่สนามบินแล้วกันเนาะลงจากยนต์เดี๋ยวเฮาสิไปต่อที่ภูนะคะตอนนี้เฮากําลังสิย่างขึ้นภูยาค่ะจะเบิ่งไกลอยู่ทางหลังนะคะพร้อมกับสัมภาระอันหนักหน่วงลงจากยนต์แล้วก็ขี่รถต่อมานี่32หลักอันว่าระยะทางนี้ในการขึ้นไปภูยาค่ากับบ่ไกลบ่ไกลบ่สูงพร้อมเพียงตั้งแต่1,800เมตรเท่านั้นบ่ค่อยสิไกลเลยบ่ค่อยสิสูงเลยซิ่วซิ่วตลอดทางวะเฮาก็สิปีนขึ้นไปแคมปิ้งอยู่พุ่นเนาะอยู่จอมภูไปเบิ่งวิวบรรยากาศงามๆอยู่ทั้งสันสูงอะแรงไว้ว่าอะแรงอะแรงว่าบ่มีแห้งแล้วบ่แรงเจ๊เฮามีแห้งๆขนาดงานตัวนี้ก็พักก่อนไกลสิฮอดแล้วบ่ไกลไกลแล้วไกลแล้วไกลไกลสิเป็นลมถ้าย่างไปต่ออีกเป็นลมแน่นอนพักก่อน
ไปไปไปนี่นะอะไรข้อตกแล้วเป็นไก่ที่ลำบากที่สุดในโลกไก่เหลื่อมจมแล้วสัมภาระหลายๆเพิ่นว่าก็มองหน้าย่างขึ้นผู้อย่างเดียวบ่แวใสฝ่าหอดเดี๋ยวมันสิหอดคำลงเสียหนาวเลยเฮ้ยยังอีกนิดเดียวกันสิฮอดจอมหูอะไรงว่ามันแม่นนิดเดียวนะมันนิดหลายยังมาว่าไกลๆยังบ่ทันหอดตีนผู้อยู่บึงประมาณ 2-3 เนาะอันนี้มันทงเตาควันเลยขาดเลยเอาเลยเอาเลยบ่เป็นหยังขาดกระทิมเออฮุกเส้นนั่นแหละอันนี้มันข้าวผมคือมันเกินนะจริงมีน้ำได้ตุกหนึ่งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเลยเหวเหวเหวขึ้นเขาลงห้วยขึ้นผู้ลงผาหมดแล้วหมดตีนผู้แล้วไกลแล้วไกลแล้วไกลสิเป็นลมแล้วไกลสิหอดจอมผู้โอ้ยนะคำคำว่าอากาศมันก็เริ่มเย็นเริ่มหนาวเลยได้ไงแห้งขึ้นไปสูงเท่าไรแห้งหนาวกำลังหอดลูกผู้ยังอีกล้วนจังสิหอดแม่ผู้นี่มันลูกเอื้อนี่มันน้องแล้วก็อ้ายแล้วก็พ่อแล้วก็แม่โอ้โหขึ้นทาบ่ไปทางอันหูงูนี่สิพาขึ้นหวนโอนตัวนี้อือฮึขึ้นตัวนี้นึงมาเล่นนี่แต่ว่าทาไปทางหูงูนี่ตัวนี้คัดออกเลยโอเคท
ทางหัวงูไก่บ่งูไก่ไก่ยาละสิยาละสิเอาไปทางหัวโลนนี่จ้ะเจ้าที่ไปทางใดแล้วครับเอาสีน้ำไปโอเคท่านว่าเขาไปทางหัวงูเขายางจากหลักสันสองขึ้นเมื่อทอดจุดนอนนั่นก็ยกตัวยางมาเป็นโมงสินะยางขึ้นไปประมาณ3โมง4โมงเขาทอดยุ่งนั่นแต่มันยางคนละทางกันเนาะครับนู่นน้ำขึ้นสั่งสูงสันเหลือเกินก็ขึ้นผู้เนาะเสียให้มันคือยางในทงเที่ยงกับว่าเป็นเหลวมันละสันอีลีเด้อยืนมาอยู อีกอึดใจเดียวก็ฮอดกำลังหูแจงเป็นทีมาของข้ามาทางไปสวรรค์มันหกทางไปนรกมันแปดหูแจงแล้วมาที่นี่โอ้ยโอ้หมดแล้วหูยากค่ะไปไกลมือไงวะซิวซิวกันมีแห้งมีแห้งสุดๆตอนยางขึ้นมาหัวใจมันก็สิเต้นตึกตึกตึกเลือดสูบสีบพอมาหอดจุดสุดยอดมันก็สิแบบสว่างเย็นสบายจุดไรฮะสิแคมปิ้งกันไปทำอีกโอ้โอเคยังต่อยังมือทันฮอดเด้อต้องอยู่จอมสุดๆมันจังสิฮอดจุดสุดยอดลายเพื่อนก็ไปสามสี่สุดแล้วห้าสุดแล้วบ่ก็ได้มาไปโรงปลาเนี่ยผมไปตลอดคำพูอีกลูกหนึ่งกับสิหอดจุดที่เฮาสิไปตั้งแคมป์กันแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นพูลูกนี้แล้วก็ลงอีกลูกหนึ่งแล้วก็คำอีกลูกหนึ่งก็หอดจุดตั้งแคมป์ตะเวนก็ไกลสิตกดินแล้วมาหอดพอดีหามุมศูนย์ศูนย์หอดจอมผู้แต่ว่ายังมาท่านฮอดบอลตังแคมป์
ยังมาท่านหอจุดแคมปิ้งจอยมืดก่อนเพราะว่าพากันนั่งเบิ่งวิวตะเว้นไก่สิตกดินอากาศก็เย็นเย็นว้าวหินปลาโลมาคือปลาโลมาแท้เดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งแถวทางลุมนี่ก็สิเป็นหินดงเต่าสิถ่ายกระอองเต่านะเดี๋ยวมืออื่นพุ่นแหละจึงสิถ่ายให้เบิ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ฝ่าวยางไปจุดที่สิแคมปิ้งเพราะว่ามืดแล้วเป็นมือที่เฮาสิเดินทางกลับบ้านแล้วเด้อมานอนอยู่นี่คืนนึงจะเบิ่งหมอกควันกลุ่มอยู่อากาศหนาวผู้หญ้าค่ามันเป็นผู้วัวโหลนั่นน่ะย่ำคำๆมันล้มจนสิอยู่บ่เป็นเต็นท์จนสิปิ๋วพอตอนเช้าขึ้นมาก็หมอกว่าที่นี่ก็อยู่มองสูงเนาะอยู่สูงกว่าหมู่เด้เนาะอยู่ทั้งผู้ยาค่านี่ก็สิมีหินเป็นหูบสัตว์ต่างๆบ่ว่าสิเป็นเต่าหัวปลาโลมาแล้วก็หัวงูโอ้บรรยากาศดีเลยจนบ่เห็นทางเห็นแต่หมอกคุ้มค่าแก่การย่างขึ้นมาอีหลีย่างมาบ่ว่านี่อีหลากอีเลือมาหอดมองกางเต็นท์ผู้ที่คําแต่ว่าจุดที่เขาจะให้กางเต็นท์แท้ๆก็ต้องข้ามผู้นั่นนี่ไปอีกแต่ว่ายังบ่ฮอดก็เลยว่าไปแวะอยู่จุดนั้นตอนนี้เฮาก็ยังมาเจอหอยทากจังดีคือหอยอีหลีหอยทากนะเต่าก็คือปลาโลมาอีกจะเบิ่งคืออยู่บ่เฮ้อแต่ว่าคือแท้ๆนี่
เดี๋ยวสีย่างไปรอเบิ่งแท้ผู้พินมันก็สีคล้ายๆสัตว์สนิทต่างๆหลายอย่างอยู่แล้วมันบ่เห็นปานใดเพราะว่าหมอกหลายๆหมอกลอยมาลอยมาเลี้ยวขว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 าเบิ่งเลี้ยวขวาเบิ่งว้าวฮะบ่ได้ยินระวังตกเหวเด้อยู่จุดที่เฮายืนนี่ก็แม่นจุดที่สูงที่สุดแม่นบ่ไกลยังบ่แม่นเนาะ1700อ๋อโอเคนี่1700โอเคถ้าผู้ใดอยากมาสัมผัสบรรยากาศหนาวๆกับหมอกควันแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เนาะที่เพจอุดมไส้รถเซาติดต่อมาได้เด้ออุดมไส้รถเซาภาพตัดเล่นได้ภาพภาพดูสุดนี่นะแม่นบ่โอ้ว้าวเอ้ยบ่ลองยืนกล้องลงไปเบิ่งอ่ะบ่ก็ยันตกมื้อหน้าเอากล้องสว่างมาแล้วก็กล้องประมาณแค่นั้นยังว่าหอดจุดนี้เฮาก็สิมาท่าเบิ่งทะเลหมอกแต่ว่าบ่ฮู้สิได้เห็นได้บ่เพราะว่าหมอกหลายๆจะเบิ่งแต่ก่อนเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเล่าให้ฟังมันก็บ่ได้โดนดอกประมาณช่วงซุมปี1820ช่วงนั้นแหละอันมันมีอันคู่ฮักคู่นึงน่ะชื่ออันท้าวคุณลู่นางอั้วคุณลู่นางอั้วอันแม่นอันเขาเจ้าเป็นอันแบบเป็นคู่ที่ว่าเขาเจ้าฮักแต่ว่าพ่อแม่เจ้าคัดค้านนะเพราะว่าอันคุณลู่อันเพิ่นเป็นทุกข์คนยากนะอันพ่อแม่ของอันนางอ้วนเพิ่นหลายยากให้อันลูกตัวเองนะได้เอาอันเจ้าชายลูกเจ้าชายจีนเนาะแล้วเขาเจ้ามาอยู่มาอาศัยอยู่อันภูตัวนั้นแหละภูคนบ้าขนาด2คนเขาเจ้ามาอาศัยอยู่อันปี1820เขาจะมาอาศัยอยู่หั่นนางอั้วเนาะพาน้องสาวลาวอันมาอยู่น้ํามาอยู่น้ําบัดนี้มาอยู่น้ําแล้วเขาเจ้าปลูกอนาพวกดอกไม้พวกมันหยังต้นอ้อยต้นมันหยังไว้หั่นน่ะแล้วเขาเจ้าเฮ็ดเป็นมีแบบมีน้องมีน้องป่าในนั้นแล้วเขาเจ้าเอิ้นเฮ็ดนั่นว่าเป็นเฮ็ดอันข้าวไม้ป่ามันหั่นน่ะแล้วแต่ว่ามันมีครบทุกอย่างหั่นน่ะปีนึงหั่นพ่อแม่ของอันนางอ้วนเนาะบังคับให้อันนางอ้วนแต่งงานกับอันลูกของเจ้าชายจีนแล้วนี่อันคุณลูกกับนางอ้วนเขาเจ้าก็พากันหนีเขาเจ้าพากันหนีหนีไปที่เชียงควางเลยปี1825แล้วนี่ยังเลื่อนน้องสาวของนางอ้วนแล้วเอาพวนซื้อเท่าทองคำเป็นชาวบ้านอยู่อันบ้านเฮือนบาดนั่นแหละแต่ว่าท่าทองคำมันเล่ากับนี่อันลูกมีเมียแล้วแต่ว่าเอาน้องสาวนางอ้วนลาบันนี้ทองคำพัวของน้องสาวนางอ้วนตายเหมือนนี่แล้วน้องสาวนางอ้วนเอามาปั้นเทปนี่แหละเทปอันพวกพีนพวกนี่แหละพวกปาโลมาพวกอันนั้นนี่แหละพวกดงเตาพวกอันนั้นหูนี้พวกนี้แหละมาปั้นเป็นภูตัวนี้แล้วอันนางอั้วกับพัวละหันลงไปอยู่เสียงขวางอยู่เสียงขวางแล้วเขาเจ้าไปเฮ็ดอันให้หินพวกนั้นน่ะก็มีแต่ซ้ำนี่แหละสำหรับนิทานทางอันเฮานี่น่ะเนาะแล้วก็ทางเสียงขวางนี่เขาเจ้าค่อยมีทางต่อThank you.
ผู้หลังจากขึ้นผู้แล้วก็สิลงผู้หาเบิ่งวิวอยู่นะพาก็บ่เห็นจอยเพราะหมอกมันหลายๆก็เลยว่าพากันย่างเพราะว่าตอนนี้มันก็สวยแล้ว10โมงครึ่ง11โมงย่างสามลงเมื่อหอดบานนี่แหละหาฮกสมูงอีกเพราะว่าไกลเพิ่นสิพายางไปเบิ่งมอนหินที่นี่หัวงูนะมันก็ไกลนี่ทางใดป่ะกล้องพี่อยู่ทางพี่โอ้ยต่อไปนี้เฮาก็สิมีแต่บุป่าบุดงฮู้เป็นตาเสียวแท้เนาะย่างเหยียบตามหน้าผาเหยียบลงไปแล้วปุ้ยเห็ดจิ้มปิ่มอยู่จากที่ขึ้นผู้แล้วเขาก็สิลงผู้แล้วบัดนี้ว้าวผาคือสูงแท้เนาะอยู่เบื้องหลังเขาไปไกลว่าไรยากนะน้ำกัดมือเจ้าโฮแน่น้ำกัดห้อยตีนยังไงตัวเนื้อโอ้ตัวเนื้ออยู่แถวนี้แล้วป้าถูกโลกินแน่นอนโอ้หวังว่าคือสิได้เห็นตัวเนื้อมันนี่ตามทําแถวนี้ละโอ้นี่เบิ่งห้อยมันเบิ่งมันโอ้ขึ้นๆลงๆเบิ่งโอ้ใบไม้โอ้มันยังไม่ห้อยมันอยู่ใส่นี่ก็มีอยู่เบื้องหลังอ่ะน่ะนี่ค่ะนี่ห้อยนี่ระยะทางที่เฮาลงมาสูงสั้นขนาดสไลด์ลงมาตั้งแต่ถึงผู้หอดลุ่มเลยแรงสไลด์วงแรงทางนี้บ่ได้มันมีไม้โอ้โอเคได้แล้วอย่าอย่าเอ่ยเว้าหยอกซื้อทั้งหลังยังลงเลยบ่อ่านไปเอาดินออกก่อนตัวเนื้องอยู่แถวนี้คือสิยังมีหลายอยู่เนาะอ่ะเนาะยังมีตัวเนื้องมันคล้ายๆคือเกิดกับตัวแอดตัวเนื้องตัวมีโอ้ตัวเนื้องตัวมีว้าวตัวมียังมีหมูป่าก็หลายได้อยู่นี่นะหมูป่าบ่ว่าแล้วหมูป่าหมูฟานโอ้หมูป่าล่ะก็ฟานหลายแถวเพิ่นจำกัดมีวังป่าสงวนโอ้ตัวมียังหลายนะน้ำลาสัตว์ป่าตัวมีตัวเมยเขาอย่างมาฮอดจุดนี้เฮาก็สิได้ขึ้นอีกแล้วลงเมื่อกี้นี่ขึ้นอีกแล้วขึ้นก็จะขึ้นจังได๋เนาะเออแม่นอ้ายเพิ่นกำลังสำรวจเส้นทางขึ้นได้บ่เหรอได้นี่โอ้โอเคเฮาบ่กลมดอกปีนเอากลมยาลำบากขนาดนั้นใหญ่
อย่าทำตามเด็ดขาดอย่าเห็ดนะลงเลยไม่ก้อนละเป็นนั่งลงเส้นไหนนั่งลงเส้นก้อนหินนั่งก้อนหินนั่งก้อนหินหรอกันที่ไรนั่งก้อนหินขาติดบ่หันขาติดข้าวต้องน้ำอ้อย A few moments later โอ้ยแล้วขอเบิ่งหน้าได้ขอเบิ่งหน้าได้เป็นยังไงเห็นผู้หญิงค่ะ2มือกลายเป็นกระเถาเก็บเลือดติดแล้วลงตู้นะนี่อะไรก็ได้ยังโหดเพราะว่าขึ้นผู้กะ6ชั่วโมงลงผู้อีก6ชั่วโมง12ชั่วโมงยังป่าพักแต่ย่ำกินเขาก็ยังนอนเดี๋ยวนั่นเหรอยังไปตินนะเฮ้ยลองบีบบ้างเล็บนางโป้ตอนลองบีบบ้างลองเข่าไปใส่ให้เราสิด้วยบีบบ้างนิ้วโป้นะบีบบ้างบอกโอ้บีบบ้างโอ้โหเจ็บปวดฮะฝุ่นเข้าได้มันสอบข้าวเข็มสอบคนไทยไต่เข้ากับเบาจังสี่เลยตัวดอกเป็นตัวดอกตัวดอกเป็นตัวดอกเล็กดาวเล็กดาวเล็กดาวโอ้เจ็บปวดเจ็บปวดแล้วต่อมาเลยไอ้เบจิมิวโป้อะถ้าก็ซุกรถได้ทองมือยึดแอลเธอมาหน้าหน้ารถกินดาบของรถเงินทองนอนได้ไปต้นหนักเหลือใครนี่ข้าหลงทางไอ้เจ็บเตียนเด้อแล้วข้าออกมาทางทิศเด้อไอ้นี่ก็ได้มันยังมีม้วนเล็กๆข้ามอยู่นะโอเคแป๊บนึงเก็บไว้แล้วเกือบยากแล้วนี่โอเคโอเคโอเคมาละมันไกลเกินตอนนี้เราก็ออกมาจากป่าแล้วแต่ว่ามีรถแลมโบกินี่วะครับโอ้ยคือไกลแท้ยังงอจ้าอันเลยแล้วนี่ก็ลัดนะพุ่งแลมโบกินี่โอ้ยก่อนตีนที่สิเพิ่งเบิดเอาโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิปิดไปเพียงเท่านี้สถานีก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาบ่งคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวเข้ามาลาก่อนไปแล้วเพลงใหม่มีแฮกมากเลยแฟนอวดแน่ๆเด้อ
เป็นเรื่องยังไง